เรานิดเดียวเลยนิดเดียวเลยจะตัดไปแล้วเมื่อวานน้องเบลบอกว่าพี่เบียร์ก็เป็นที่หนึ่งในใจเหมือนกันครับขอบคุณครับผมว่าได้ดูครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องน้ำท่วมดีกว่าที่เรานัดกันไว้ว่าจะคุยเรื่องน้ำท่วมให้กำลังใจให้ชาวภาคอีสานนะคะครับผมก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วภาคอีสานหลายจังหวัดเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยจริงๆท่วมทุกปีจะมากน้อยก็อยู่ที่แต่ละปีได้รับผลกระทบจากพายุมากน้อยแค่ไหนปีนี้เนี่ยหลายจังหวัดก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายหน่วยงานทั้งรัฐบาลทั้งหน่วยทางเอกชนต่างๆศิลปินดาราอะไรเงี้ยครับก็ยื่นมือให้ความช่วยเหลือกันเยอะมากๆแล้วครับก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับชาวอีสานทุกคนโดยเฉพาะตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีก็หนักที่สุดนะครับก็สู้ๆครับก็ตอนนี้ก็กำลังมีคนเข้าไปช่วยอยู่ทุกวันแน่นอนครับผมส่วนตัวพี่จะมีแบบว่ามีรถชนหรือว่าไปช่วยทางที่ด้วยไหมครับจริงผมก็สอบถามตลอดว่าจริงเพื่อนผมหลายท่านก็เป็นคนอุบลโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เรียนที่มขด้วยกันเราก็จะพยายามแบบหาทางช่วยเท่าที่ทำได้ครับก็ส่งกำลังใจสำคัญที่สุดตอนนี้ครับแต่อย่างนั้นจะเป็นหลายคนดาราหลายคนก็เข้าไปช่วยเหลือเรามองเห็นกำลังใจจากหลายดีครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เรามองเห็นนะครับโดยเฉพาะผมต้องขอบคุณเป็นตัวแทนคนอีสานด้วยครับขอบคุณที่ช่วยเหลือพวกเราชาวอีสานครับพวกเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันเนาะอย่างวันนี้พี่บินก็แบบยอดบริจาคไปร้อยกว่าล้านสุดยอดเลยครับผมเห็นแล้วครับทึ่งมากครับไม่ยังไงก็ขอให้ทุกคนก็ช่วยๆกันครับคนละ10-20 บาทก็มันก็ได้เยอะครับผมขอถามนิดนึงนะขอนิดนึงเรื่องเบลล่าเมื่อวานเนี่ยที่ออกมาคนแซวเยอะคนแซวก็ขอบคุณครับดีใจเคยเหมือนกันครับก็เดี๋ยวรอก็คงตอนนี้ก็คือวางแผนทริปนะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวก็คงได้เห็นครับถ้าสมมติว่าเราลงโซเชียลหรือว่าถ้าไม่ลงก็กลับมาก็เดี๋ยวอาจจะลงครับผมแล้วคนบอกว่าประโยชน์ที่คุณมีเป็นนิดนึงแต่เป็นประโยชน์ที่เต็มโซเชียลเลยขอบคุณมากครับเอาไปใช้ได้ครับผมแฮชแท็กได้เลยครับโอเคโอเคครับดีครับเจอกันสักหนึ่งนาทีเดี๋ยวนี้เจอกันถ้ากลับมาทันนะขอบคุณครับ